จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟหยุดโลกของนาโอยะอินูเอะครับที่พบกับทางมารอนทาบาเลสชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันครับเมื่อวันที่26ธันวาคมก็ต้องบอกว่าจบกันไปแบบที่ว่าลุ้นระทึกพอสมควรนะเพราะว่าแรกเนี่ยทางมารอนทาบาเลสแกก็เดินก่อนนะครับช่วงยก1ยก2ยก3พยายามเดินติดๆเนาะไม่ให้อินูเอะเป็นคนไล่นะครับแต่เกมมันก็มาพลิกในช่วงสักยกที่4ครับจะบอกว่าพลิกก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่านาโอยะเนี่ยคือทีเด็ดจากทุกสถาบันนะครับถือว่าเป็นมวยต่อที่หวังลุ้นนับน็อกไม่เกิน6ยกไว้อย่างนี้เถอะนะครับช่วงยกที่4นะครับมารอนแกโดนหมัดนะครับแต่ว่าจริงๆก็ใช้อาวุธได้ดีนะมีจังหวะอัปเปอร์คัทมีจังหวะตัดลำตัวเนี่ยมารอนทำได้ดีเลยเพียงแต่ว่าไปโดนหมัดฮุกซ้ายเต็มใบหน้าครับแล้วก็เสียนับ8ไปในช่วงนั้นหลังจากนั้นยก5อินูเอะพยายามเหมือนที่จะเข้ามาบุกปิดเกมนะแต่ว่าก็ปิดไม่ได้ครับเป็นทางมารอนที่ป้องกันตัวไว้ได้ดีคือรวมๆนะครับ1ถึง3เนี่ยก็ถือว่ายังดูพอได้ลุ้นอยู่แต่พอมาโดนนับยก4เนี่ยเกมก็เองไปทางอินูเอะแบบเต็มประตูครับส่วนทางทาบาเลสเองเนี่ยก็ยังอยู่ว่าในเกณฑ์ดีนะถือว่าถึกพอใช้ได้เพราะทนเลยยก8มาเนี่ยก็มองว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะครบยกแล้วด้วยซ้ำแต่เอารวมๆนะครับผมว่ามารอนทาบาเลสแกก็ออกอาวุธได้ดีนะจังหวะดักต่อยหมัดแต่ที่มันเห็นชัดเจนเลยจริงๆคือเรื่องของความหนักของอาวุธครับแม้อินูเอะอาจจะต่อยไม่ได้แบบโดนจังๆมากนักนะครับเผลอๆนี่อินูเอะอาจจะมีจังหวะโดนฮุกใส่หมัดใส่หน้าบ้างนะครับโดนหมัดยับโดนหมัดฮุกขวาอะไรอย่างเงี้ยโดนตัดลำตัวโดนอะไรทุกอย่างเลยแต่มันเบาครับเป็นอาวุธที่เบาเปาะแปะเปาะแปะนะครับไม่หนักถึงขั้นที่ทำให้อินูเอะลงไปนอนแดดดิ้นได้นั่นนะครับถือว่าเป็นพิษเป็นภัยมากๆเลยเพราะว่าอินูเอะเป็นฝ่ายนวดนะครับนวดไปนวดมานวดมานวดไปผ่านยก8ก็แล้วนะครับผ่านยก9ก็แล้วเกมมาจบในยกที่10ครับเป็นจังหวะชัดเจนเลยว่าต้านความหนักไม่ไหวจริงๆแม้ว่าจะมีกาดอยู่ก็ตามนะครับอินูเอะปล่อยหมัดใส่กาดปั้งนะครับคนนี้ก็กระเด็นไปด้วยเลยปล่อยหมัด2ปั้งไปอีกก็โอ้โหถือว่ากาดแตกครับถือว่าต้านไม่อยู่ต้านความแข็งแกร่งต้านความหนักของอาวุธไม่อยู่จริงๆทำให้อินูเอะนะครับรวบแชมป์ไปเลยนะครับ4เส้นณตอนนี้ในรุ่น122ปอนด์ครับผลมวยชิงแชมป์โลกนาโอยะอินูเอะชนะน็อกมารอนทาบาเลสในยกที่10ครับใช้เวลาเพียงแค่1นาที56วินาทีเท่านั้นครับของยกที่10ก็ถือว่าปิดไฟไปได้แบบสวยๆครับนักชกวัย30ปีจากจังหวัดคานางาวะญี่ปุ่นครับถือว่าเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกของพิกัดนี้122ปอนด์ครับก็หวังว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้อินูเอะไปต่อยประมาณสัก126นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะขึ้นพิกัดไปอีกไหมแต่จริงๆมันก็ยังเหลืออยู่อีกคนนะเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาแก้แค้นให้กันได้หรือไม่หรือว่าจะโดดข้ามไปต่อยน้ำหนักอื่นแล้วนะครับเพราะว่าคือในน้ำหนักเนี่ยแกหนักเกินรุ่นว่างั้นเถอะนะครับหมัดหนักเกินรุ่นนะครับน่าจะไปต่อยรุ่นอื่นแล้วสัก126ก็เดี๋ยวรอดูครับนี่คือผลมวยโลกนะครับที่นำมาฝากกันครับนาโอยะถือว่าเป็นนักสู้คนที่2ของโลกครับที่คว้าแชมป์4สถาบันได้กดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเราข่าวมวยทั่วโลกอยู่ที่นี่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ